ุณสรุปเรื่องทำงานหนักเพื่อประเทศตามแบบอย่างสุภาพบุรุษจุฑาเทพในสายเลือดอีกด้วยคนอะไรตัวหอมหอมน้องน้อยของพี่ชีวันอาจโดนจับแต่งงานก็ได้นะไม่แต่งค่ะยังไงชวนก็ไม่แต่งค่ะจะให้คนสองคนมาแต่งงานกันโดยไม่มีความรักเพราะพี่จะเป็นเจ้าชายตัวจริงของชีวาไอ้ชีวันจะต้องเป็นลูกสะใภ้ผมแบบนี้มันยอมไม่ได้พี่มีแค่ทางเดียวที่เหลืออยู่คือสู้ถ้ากูต้องตายอ่ะมึงก็ตายพร้อมกับกูเนี่ยดวงใจเทวพรหมพรชีวันคืนนี้20:20 นเสนอเป็นตอนแรกดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus